มือสุดท้ายค่ะครับผมพร้อมหรือยังพร้อมค่ะลองดูเนาะค่ะดูชิว่าลุงงองจะช่วยได้ไหมทั้งที่อยู่คนละจุดของโลกใบนี้เนาะค่ะฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอกส่วนนี้จะไปลึกกันนานๆฟังเสียงด้วยมีสมอนท็อปไหมคะใช่อยู่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยดูมันจะหายแน่นอนเอามือนวดแถวๆขมับหลังใบหูรวมทั้งท้ายทอยด้วยใช้อุ้งมือข้อหน้าผากปอ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 กกำปั้นทุบที่ทอยเบาๆเอียงคอซ้ายขวาดูจะหายหูนะฮะทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยเด้อเป็นจังไดครับผมมันยังมีติ๊ดๆๆๆในหูค่ะข้างซ้ายเหรอค่ะข้างซ้ายแต่ว่าตื่นเต้นหรือว่าหัวใจมันเต้นเร็วหัวใจหนูเต้นเร็วตื่นเต้นเพราะว่าได้ยินเสียงลุงออกแปลกๆงั้นหรือเปล่าโอ้โหไม่เป็นไรถ้าตื่นเต้นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าตื่นเต้นวิธีการนะครับการที่จะควบคุมไม่ให้ตัวเราตื่นเต้นบอกว่าสูดหายใจไปลึกๆมันจะหายตื่นเต้นเองครับเห็นนะกระแทกแรงเช่นดีมากดีมากอีกทีนึงสิโอเคมาแล้วฮะหูมาแล้วครับผมฟังเสียงพวกผมจะรู้เลยครับว่าระหว่างหูตาจมูกคอทะลุทะลวงถึงกันหรือเปล่าเพราะว่าเสียงนี่มันบอกเลยนะครับอีกครั้งนะครับไอ้โอ้ก็เลยคนลุกลองทั้งนั้นดื่มน้ำมีน้ำดื่มบ้างไหมครับค่ะมีค่ะดื่มน้ำเลยแล้วหูจะหายนะครับนั่นฟังเสียงด้วยดื่มด้วยนี่แน่ถามว่าเป็นยังไงหูโอเคมันโล่งมันมีไปกีดไปที่หัวใจอะค่ะคุณลุงเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่าทั้งทุกอย่างมันจะโคเปเรตทั้งหมดร่างกายครับแล้วแต่รู้สึกมันสว่างคือเหมือนตาถูกต้องดีใจด้วยที่ขออนุญาตเรียนถามหนูอายุเท่าไหร่คะฟังเสียงเนี่ย37ค่ะคุณลุงโอ้ยซวยเลยการสอนว้ายนึกว่า18นะโอ้ตั้ง31แล้วเหรอโอเคมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะนิชาครับนิชาครับนิชาฟังลุงออกมานานแค่ไหนแล้วครับโอ้ฟังมาประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์กว่าค่ะแล้วหนูก็ฟังตลอดเลยเหมือนฟังแล้วมันเข้าใจแล้วก็เลยแบบทิ้งความคิดความเชื่อเดิมๆแล้วหนูรู้สึกโอเคขึ้นทำปรับตัวกับชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแล้วคนรอบข้างก็เหมือนทุกอย่างมันโล่งมันโปร่งคิดอะไรได้มากขึ้นค่ะเข้าใจอะไรได้เยอะขึ้น
เหมือนชีวิตมันโอเคขึ้นจากเมื่อก่อนที่หนูเหมือนตันๆนะคะซื่อบื้อเขาเรียกว่าซื่อบื้อใช่ แล้วหนูแบบนั่นแหละมันมีอะไรบล็อกตัวเองเยอะมากค่ะแล้วหนูต้องการจะเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยหนูก็เที่ยวฟังหาความรู้ในแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องติดวิญญาณเนี่ยค่ะคุณลุงมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็แต่พอมาเจอคุณลุงมันก็ทำให้หนูปิ้งใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังเข้าใจไม่ถูกเพราะว่ายังตามฟังได้ไม่ทั่วก็พยายามเหมือนแบบก็จะหาฟังเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วทีนี้มันพอดูจากที่ว่ามีอาการพอดีหนูก็เลยถึงก็เลยใช้จังหวะนี้เลยเนาะมันก็เป็นการลักษณะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้โดยการปฏิบัติจริงเงี้ยหนูติดความชอบกลัวชอบตกใจตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเพราะตอนนอนฟังสมาธิของคุณลุงใช่ไหมคะตอนที่คุณลุงปล่อยเสียงอะค่ะแล้วหนูแบบหลับตาอยู่ตอนแรกแล้วสักพักพอเริ่มหนูก็ตื่นตกใจกลัวแล้วก็ไม่กล้าหลับตาแล้วตื่นเลยเออเลยพยายามตั้งสติแล้วก็ฟังใหม่มันก็โอเคขึ้นเบาขึ้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าลุงออกพอเวลาคอนโทรลตรงนี้ให้อยู่แล้วมันมีเป้าหมายในการที่จะใช้ภาษาปรับให้หายจากการระแวดระวังนะหนูชอบหวั่นตกใช่ไหมคะในทำหน้าที่ให้อยู่แล้วในการพูดคุยตาไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเป็นลักษณะหนึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของลุงออกนะที่บอกว่าจะใช้วิธีการปกป้องคุ้มครองอ่ะโอเคไหมที่จะไม่มีอะไรมาสอดมาแทรกไอ้ความกลัวใจชื้นเวลามันรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยค่ะคุณใช่รู้สึกมีที่เขามีคนปกป้องคุ้มครองมันก็ทำให้เราสามารถที่จะไว้วางใจที่จะวางใจลงได้ไม่เราหวาดกลัวถูกต้องครับถูกต้องครับดีใจด้วยฮะที่ได้เก็ทกับสิ่งเหล่านี้ในวัยขนาดนี้ถือว่าวัยทำงานเนาะค่ะขอบคุณคุณลุงมากก็ขอให้ใช้วัยทำงานนี้ดำเนินต่อไปพอเวลาถึงเท่าชราแก่ชราสิ่งใดก็ตามที่จะเข้ามาสู่ร่างกายหรือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็เชื่อว่าเป็นการป้องกันไม่เสร็จในทีนะค่ะคงจะไม่มีโอกาสเดินสามขาเหมือนคนอื่นเขาหรอกเมื่อถึงวาระนั้นเนาะค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมข้างนอกจอมีนะตอนที่หนูเจอลุงออกหนูเจอได้ยังไงคะเจอได้ยังไงเหรอคะหนูเจอใน YouTube ค่ะหนูหาอะไรอยู่ใน YouTube คะหนูก็หาฟังเรื่องสมัยเรื่องตอบความสงสัยหนูเนี่ยแหละค่ะแต่หนูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นคลิปพูดเรื่องอะไรถ้าหนูสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานขึ้นพลังงานอะไรนี้ได้ค่ะและเห็นคุณลุงอธิบายเรื่องกับหลักคำสอนศาสนาที่หนูก็มีความสนใจอยู่ด้วยแล้วกับวิทยาศาสตร์สองอย่างเนี้ยค่ะทีนี้คุณลุงแบบพูดสองสิ่งรวมกันหนูก็เลยฟังเลยครับผมถามว่าแล้วโทรมาได้ยังไงคะโทรมาได้ยังไงเมื่อกี้ใน YouTubeวิชาโทรเลยค่ะ029859886หนูก็ตั้งใจจะโทรแต่กดดีไม่กดดีทีนี้มีสายพี่ผู้ชายเมื่อกี้ค่ะก่อนนั้นโทรหนูก็เลยรอก่อนดีกว่ารอยังแบบตื่นเต้นอยู่ก็เลยรอจังหวะจบรายการแล้วก็ลองโทรไปดูโอเคก็เลยได้โทรมาค่ะก็ดีก็แปลว่าวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่เคยวิตกในเรื่องของเปิดไฟปิดไฟเนาะก็เชื่อว่าวันต่อไปก็น่าจะปิดไฟใส่กลอนได้ตามปกติโอเคนิชาคะฟังได้5วันแล้วได้ติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมคะฟังได้ค่ะไม่มีค่ะมีแต่แอดไลน์ไปแล้วก็ขอเบอร์บัญชีส่งกองบุญสนับสนุนไปอะค่ะแค่นี้ค่ะหนูไม่ได้ติดต่อ5วันเนี่ย
ทำไมหนูถึงได้ส่งเงินมาคะก็หนูเป็นคนไม่ค่อยหนูเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าหนูจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายแต่ถ้าหนูสนใจหรือเข้าใจในสิ่งที่มันตอบตัวหนูเองได้หนูก็จะเหมือนหันหน้าไปทางนั้นแล้วหนูก็อยากสนับสนุนนะคะไม่รู้หนูดีแล้วหนูก็มีการเปรียบเทียบเหตุผลว่าทำไมหนูจะต้องส่งเงินไปแล้วก็ได้คำตอบมาว่าถ้าเราจะใช้เพื่อสิ่งที่มันจะเป็นการดีต่อตัวหนูเองและส่วนรวมด้วยมันก็ดีกว่าการที่หนูจะเอาเงินยอดนี้ถึงมันจะน้อยหรือมากหรืออะไรก็ตามไปใช้แล้วหนูเอาไปใช้สิ่งอื่นในอดีตที่ผ่านมาหนูจะใช้ไม่ตอบเขาเรียกอะไรไม่ได้มีการให้มันเจริญขึ้นงอกเงยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามปรับให้มันพัฒนาการในการใช้เงินของหนูอยู่ให้มันมีเหตุผลแล้วหนูก็จะได้มีความสุข นี่แหละคือต้นเหตุของความเจริญนะคะขอให้ใช้สติปัญญาในการสอดรู้สอดเห็นจริงใจคำนี้นะให้เป็นประโยชน์กับตัวเรากับชีวิตจันทร์มากับชีวิตประจำวันของเราใครก็ตามที่ปิ้งด้วยภาษาของเราเราก็ถือว่าโอ้โหยอดมากที่สามารถทำให้เราได้กลับคิดอีกขั้วหนึ่งได้และขั้วที่คิดได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี get into ภายในใจของเราโดยแท้เนี่ยแล้วหนูคิดว่าลุงออกน่าจะตอบข้อสงสัยหนูได้เพราะว่าหนูเป็นคนที่จะคิดชอบคิดไม่เหมือนคนที่รอบตัวหนูเนี้ยค่ะแต่หนูจะไม่ได้แล้วหรือขัดแย้งแต่หนูจะแค่แบบว่าเอาแล้วถ้าคิดอีกแบบสมมติว่าเขาขาวกันแต่หนูจะไปชอบไปเป็นจุดดำในนั้นแต่พอเขามาเห็นสิ่งที่เป็นแบบคิดโซนดำกันหนูก็จะไปเป็นขาวในนั้นเหมือนหนูจะคิดอีกขั้วหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วทีนี้บางทีหนูก็จะทะเลาะกับตัวเองหนูจะเถียงกับตัวเองไปมาอย่างนี้ค่ะนี่ฮะดีเถียงกันไปถึงจนหนูก็ไม่ไหวแล้วบางทีก็หยุดคิดไปบ้างแต่ก็จะต้องมีมาคิดต่อหรือไม่ก็ต้องหาคนที่เขารู้เพื่อที่จะตอบความเข้าใจเราอืมนี่แหละคือวิธีของผู้เจริญจะเป็นเช่นนั้นแหละครับใช่ไหมความคิดมีประโยชน์ทุกเรื่องทั้งดำและขาวนะนั่นมีประโยชน์ทั้งหมดเอาไว้คานกันเอาไว้แชร์กันเอาไว้คานกันแชร์กันในใจคานกันในใจเนี่ยแล้วมีคำตอบยิ่งมาเจอลุงหงอกแล้วมันจะมีคำตอบง่ายเรื่องนี้นะเพราะว่าลุงหงอกพันหลายเรื่องเลยหลายโจทย์ที่หนูหยุดคิดพักคิดไปแล้วบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มาได้คำตอบจากคุณลุงได้วิธีการคิดได้วิธีการมองมิติรอบๆมากขึ้นมีกฎความรอบรู้และรอบคอบด้วยเนี่ยมันสร้างความรอบคอบกับเรารอบรู้ก็สอดแสวงหาตามทางโลกรอบรู้นู่นนี่นั่นแต่รอบคอบมันเป็นภาวะภายในด้วยเนาะขอให้เดินคู่กันระหว่างรอบรู้และรอบคอบนั่นคือของผู้เจริญที่แท้จริงจะเป็นเช่นนั้นครับก็แสดงว่า5วันมันน้อยนะคะแต่ว่าใน5วันเนี่ยหนูคงที่จะได้ใช้เวลากับลุงหงอกมากเลยทีเดียวเนาะใช่แล้วค่ะเหมือนมันมาเหมือนได้อะไรที่มาต่อจุดเดิมที่หนูแบบงอกขึ้นมาแต่มันงอกต่อไม่ได้เนี่ยโอเคนั่นแหละมันก็ทำให้มันไปต่อได้ในบางอย่างโอเค4 ทุ่มกว่าแล้วหลับให้สบายเนาะจุดจะมาแข็งแรงตอนนั้นแล้วปลอดภัยนะครับขอบคุณคุณลุงมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะ